ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยรายงานมาจากถนนข้าวสารครับไม่ว่าจะเป็นการกรีดกระเป๋าครับมีชาวจีนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจที่สน.ชนะสงครามว่าโดนกรีดกระเป๋าแล้วก็ทำให้เงินสดแล้วก็โทรศัพท์นั้นสูญหายไปนะครับนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างแต่ว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาเพื่อแจ้งความว่าโดนกรีดกระเป๋าเป็นจำนวนมากจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวปะปนมากับผู้ที่เข้ามาเล่นน้ำในวันสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ตำรวจไม่อยากให้เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการระดมสรรพกำลังมากกว่า900นายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเหตุเหล่านี้ได้นะครับนอกจากเรื่องของการกีดกระเป๋าแล้วยังมีเรื่องของการที่จะพยายามควบคุมกลุ่มบุคคลที่แต่งตัวหรือว่าแต่งกายน้อยชิ้นนะครับให้เข้ามาภายในซึ่งก็ไม่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันประชาชนก็ยังคงที่จะมีการฝ่าฝืนกฎตรงนี้นะครับแม้ว่าจะมีมาตรการหลายอย่างออกมาก็ยังคงมีการแต่งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นแป้งอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ตำรวจห้ามนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นว่ามีการเล่นแป้งกันอยู่แล้วอันที่3ก็คือไม่แป้งนะครับขออนุญาตไม่แป้งเนื่องจากว่าเรามีภารกิจนะครับถนนข้าวสารปีนี้เนี่ยเราก็จะเลิกเร็วเป็นพิเศษเพราะมีกิจกรรมพิเศษนะครับไม่โป๊ไม่อาวุธแล้วก็ไม่แป้งหลักๆกันเลยนะครับ3เรื่องฝากด้วยนะครับส่วนเด็กนักเรียนตอนนี้ที่จับอยู่ในโรงพักก็มีแต่งชุดนักเรียนมาเลยนะครับก็โป๊เห็นนมมีเสื้อขาวพอสาดน้ำอาจจะเป็นเทนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยก็อย่ามาอย่างนี้ไปเล่นที่อื่นถนนข้าวสารไม่มีมันเสียชื่อเสียงของการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับผมครับและนี่ก็คือแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนสร้างความกังวลให้แต่ก็ยังมีสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งนั้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในถนนข้าวสารซึ่งยอมรับว่าในช่วงเทศกาลนี้นะครับพวกเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับกิจการได้มากขึ้นเลยทีเดียวถ้าไม่นับช่วงหลายๆช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นนาทีทองสำหรับผู้ประกอบการที่จะกอบโกยรายได้ในช่วงนี้ครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่ตำรวจได้ออกนโยบายมานะครับว่าหลังสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับผู้คนก็จะต้องทยอยกลับบ้านและอย่างที่เห็นนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณถนนข้าวสารจะเห็นได้ว่าผู้คนเริ่มทยอยออกมานะครับแต่ว่าพวกเขาจะมีแผนไปต่อที่ไหนหรือไม่นั้นก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะวางแผนกันไปหลังจากคืนนี้ Good. I'll join. So I come every few years to Songkran. Normally Cha'am or Hua Hin, first time in Khao San. You are from Thailand? No, I live in Thailand. Banyu Group Dep. Oh, but okay. Oh, no. You can speak Thai? In Thai, I need no. Why you pay water here? Because it's fun. It's fun? It's fun. How do you feel about the Songkran festival? I forget it's fun. That's it. I don't know what to say. Only one day. 3 days is too much. One day, 2 days, my day. วันพรุ่งนี้ที่ถนนข้าวสารก็ยังคงเปิดให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมได้ตามปกตินะครับซึ่งวันพรุ่งนี้จะถือได้ว่าเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ครับนี่แหละครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะครับรายงานสดมาจากถนนข้าวสารคุณผู้ชมที่อยากจะเล่นน้ำสงกรานต์นะวันพรุ่งนี้ยังเหลืออีก1วันก็ลองหาพื้นที่ดูนะฮะว่าจุดไหนบ้างที่ยังเปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ที่สำคัญคือต้องดูแลตัวเองให้ดีนะบางคนไปถึงอย่าดื่มเครื่องดื่ม